ขอเชิญโยคีทุกคนกราบหลวงพ่อพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบคนที่มาใหม่ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดคนนะสิบเอ็ดมีประเทศอะไรบ้างเยอรมันมีเดนมาร์ก4คนนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฝรั่งเศส1เยอรมัน3เบลเยียม2ค่ะวันนี้ก็มาจากเบลเยียมเพิ่มขึ้นแล้วก็เบลเยียม2นะคะค่ะแล้วก็เนเธอร์แลนด์อีก66ค่ะเนเธอร์แลนด์อยู่ไกลมาทีหลังไปเที่ยววัดยังไม่จบเลยได้ครึ่งวัดยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่เคยไปก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงวัดนี้นี่เป็นศาลาสุญญตาวิหารสุญญตาแปลว่าว่างวิหารแปลว่าอยู่สุญญตาวิหารแปลว่าอยู่ว่าง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 นี่หลวงพ่อต้องจัดเองหมดทุกอย่างต้นไม้สวนเซนอะไรจัดได้หมดถ้าต้องดูแลรักษาภูเขาตรงนั้นภูเขาแต่เนื้อที่ตรงนี้มีแปดไร่ทั้งหมดติดตะวันออกนี่กลางหน่อยคนกี่พึ่งนี่กลางนอกที่หินโกงหินโกงกลางนอกที่นั่งอบรมที่ฉายสไลด์ด้านข้างก็มีภาพปริศนาธรรมเล็กๆน้อยๆ ภาพเส้นทางนั้นนี่อยู่ตรงกลางหินโกงคนนั่งได้มากตรงนั้นแต่ไม่มีหลังคาจำเผื่อไว้เวลาตายไม่มีที่นั่งกันคือเต้นก็นั่งตรงนั้นนะในบริเวณนี้นั่งได้หมดข้างล่างก็มีห้อง
นี่ทางเดินจงกรมไม่มากหรอกทางเดินจงกรม50 กว่าเมตรเนี่ยเดินจับเชือกหลับตาแล้วก็ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนะห้ามคิดถึงงูห้ามคิดถึงผีไม่ใช่กูเลยไปกลัวอะไรนี่หลับตาเดินเป็นแถวมีไฟข้างๆนี่ทางเดินทางเดินจงกรมข้างๆก็เป็นป่าไม้ทั้งนั้นเดินว่างๆเดินว่างๆถ้าไม่มีกูจะไปกลัวอะไรฉันก็ตามไปลงฉันก่อนที่จะไปหยิบอาหารในครัวด้านในก็เกณฑ์เสร็จแล้วก็หยิบอาหารใส่บาตร4 20 30ก็ไปเลือกอาหารใส่บาตรห้ามดมห้ามชิมห้ามคุยใส่บาตรเสร็จแล้วก็ยะถาปัจจยังตรงนี้คือพิจารณาอาหารเนี่ยก็นั่งกันเต็มในบริเวณนี้นี่ที่รับแขกผู้หญิงโยมจีคือคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติอยู่กันแถวนี้ชั้นบนชั้นล่างแล้วข้างหลังก็ยังมีที่พักอีกมองลงไปข้างล่างสวยไม่สวยดูกันเอาเองวิวเวลาเดินดวงอาทิตย์ตกนั่นทางขวางตะวันตกอยู่ขวามือดวงอาทิตย์ตกก็มองเห็นส่วนความตะวันออกดวงอาทิตย์ขึ้นก็มองเห็นนี่มุมกว้างเห็นมุมกว้างทางทิศเหนือก็ทางรถขึ้นทางทิศใต้ก็ล็อกกุญแจประตูห้ามก้าวห้ามออกนอกจากว่าลงไปบิณฑบาตพระบิณฑบาตมีสองสายสายด้านนี้และสายทางทิศเหนือก็นั่งรถไปนั่งรถไปจากข้างบนก็ไปตลาดสดมีสองสายมันแสนที่จะวิเวกสบายมากทิวทัศน์ก็สวยงามอยู่ก็สงบอาหารการกินก็เหลือเฟือถ้าไม่มีก็ซื้อได้ก็ปลูกไว้ให้หมดแล้วปลูกบนวัดแต่ไม่ได้กินได้กินในตลาดสดลูกกระโตอะไรอย่างนี้ลิงกินหมดปลูกไม้ผลไม่ได้ก็ดีแล้วลงกองก็ไปดกอยู่ที่ตลาดสดทุเรียนเงาะลำสาดก็ไปดกอยู่ที่ตลาดสดหมดตกลงว่าไม่ต้องปลูกมีพร้อมที่ตลาดสดเนี่ยมันสบายที่มองเห็นทางซ้ายมือตัวอาคารเป็นศาลากลางศาลากลาง4 ชั้น 5 ชั้นโรงพยาบาลโรงเรียนมีเยอะแยะแถวก็ไม่ไกล
ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนั้นเรานี่ไปอยู่จุดศูนย์กลางเพราะเมื่อก่อนที่ภูเขานี้มันไม่มีอะไรมีพระเคยไปอยู่สองพวกสามพวกอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ทางขึ้นบันไดชักขั้นก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีไฟก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหลวงพ่อต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สมบูรณ์หมดมีบริวารหมา5ตัว6ตัวใครไปก็มันก็ทักทายแต่ก็ไม่ได้ดนไม่ดนไม่ดูเวลากลับไปนี่ซื้อขนมเค้กไป5ลูกแจกขนมเค้กอยู่ดีกินดีแต่ว่าคนเลยหมาก็ยังอยู่ดีกินดีสมบูรณ์เพราะเมื่อก่อนข้างหลังก็ไม่มีถนนข้างหน้าก็ไม่มีถนนหลวงพ่อขึ้นไปตั้งแต่เริ่มต้น23เดือนกุมภาพันธ์2518ก็เลยรู้ว่านี้ต่อไปเราจะต้องอยู่กลางเมืองเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องเป็นถนนด้านหน้าด้านหลังจะเป็นถนนหมดทีนี้คนก็อยู่ล้อมรอบแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถ้าเป็นพ่อค้าก็รวยอย่างนั้นเพราะเราเก่งถูกซื้อที่ดินทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่เอาที่ดินข้างหน้าก็เอาโฉนดไปถวายเราก็ไม่เอาไม่เอาไปไหนเอาไปเถอะเอาไปให้ลูกให้หลานไม่เอาหรอกเราข้างบนเนี่ยบนเขาเราก็ทำไม่หมดไม่รู้จะเอาที่ดินไปทำไมไม่เอาของกูวัดนี่ก็ไม่ใช่ของกูของนกเขาเด็กเอานกเขาไปเลี้ยงที่กุฏิสามตัวสี่ตัวมันก็เถียงอยู่ทุกวันแต่เราว่าของเรามันก็ว่าไม่ใช่มันก็กันว่าของกูของกูของกูตกลงวัดนี่วัดของนกเขานี่อย่าไปตู่ว่าเป็นของเรามีนกเขาเมนกอื่นๆที่มีมากก็คือลิงเป็นฝูงๆก็พยายามที่จะให้กินแต่ให้กินข้างล่างไม่ให้กินข้างบนเนี่ยมันมีสัตว์ทุกประเภทวันดีคืนดีก็งูเหลือมก็ออกมาตัวไม่โตหรอกเท่าขาอ่อนจะมากินไก่เพราะมีพวกลูกเด็กเลี้ยงไก่กันเอาไว้ให้ใส่กระสอบเอาไปให้ก็ที่สวนสัตว์ตัวโตเพราะข้างล่างมันเป็นถ้ำเป็นถ้ำนี่มันทะลุไปทะลุมามันมีน้ำอยู่งูเหลือมมันก็อยู่ที่นั้นอยู่ในถ้ำสัตว์จุกจุ่มสัตว์จุกจุ่มฝูงนกนั่นก็เลยจุกจุ่มทีนี้พอเราไปอยู่ก็ต้องทะเลาะกันพวกเที่ยวมาก่อนพวกเที่ยวแต่พวกไปเป็นคู่ๆเราไม่ต้องการเพราะเราสร้างวัดไม่
ไม่ได้สร้างที่มั่วสุมอย่างนั้นตอนนี้ก็ชนะแล้วชนะแล้วชีตังเมชีตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วเรามีประตูเหมือนที่ฉายดูเมื่อคืนเรามีประตูล็อกกุญแจกลางคืนจะไปนอนที่ตรงไหนก็ได้แขกจะร้อยสองร้อยก็ไม่มีปัญหากลางเต็นท์รถไปจอดแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเราล็อกประตูเลยตุ้มนึงก็ล็อกประตูแล้วมันแทนที่จะสะดวกสบายไม่เห็นวัดไหนที่สบายอย่างนี้เลยจังเลือกที่ถูกจริงๆแต่ที่เลือกไม่ใช่เพราะหลวงพ่อนิมิตนิมิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนนั้นทุกซอกทุกมุมยังเหลืออีกที่หนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนี่ถ้าเราทำขึ้นบันไดขึ้นบนยอดเขาจะเห็นทะเลสาบเห็นอ่าวไทยหมดเนี่ยมันสบายหูสบายตาเงียบไปทำไปปรำไม่มีคำว่าถอยหลังคิดว่าตายเป็นตายไปทำที่นี้ถ้าไม่เสร็จก็กระดูกฝังไว้ที่นี้แหละตกลงมันเสร็จก่อนตายนี่ความขยันอยู่ตรงไหนความยากจนมันก็หนีหมดความไม่ขยันความฟุ่มเฟือยอยู่ตรงไหนความยากจนมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเราต้องรู้จักประหยัดรู้จักอดทนทุกเรื่องธรรมะอยู่บนนี้แหละสร้างคนเราสร้างคนสร้างคนให้มีธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วก็จะเอาตัวรอดหลวงพ่อก็อยู่ตรงนี้ลงทุนจากเลขศูนย์จากเลขศูนย์เพราะว่าตอนแรกบันไดจะขั้นก็ไม่มีเขานิมนต์ไปเทศงานศพถวายมาร้อยหนึ่งสมัยนั้นก็2518ถวายมาร้อยหนึ่งซื้อจบเล่มหนึ่ง95 บาทเหลือ5 บาทต่อถวายมาอีกร้อยหนึ่งซื้อมีดพระเป็นเล่มหนึ่ง65 บาทเหลือกี่บาทลองคิดดูดิมีเท่าไหร่กินเท่านั้นอยู่องค์เดียวสมัยนั้นอยู่องค์เดียวเดี๋ยวนี้ก็2 องค์ 3 องค์4 องค์ 5 องค์ไม่แน่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่รับผู้ปฏิบัติธรรมตกลงว่าผู้หญิงบุกตอนนี้แม่ชีบุกเลยบวชชีทิ้ง20 30 40เข้าบัญชาผู้มีความรู้ทั้งนั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนั่นผู้หญิงบุกผู้ชายไม่เอาผู้ชายเอาแค่15 วันมากแล้วตกลงว่าแพ้ผู้หญิงนี่เขาปฏิบัติจริงก่อนที่จะฉันอาหารยะถาปัจจยังก่อนนั่งดูในบาตรเสร็จแล้วนั่งดูในบาตรยะถาปัจจยังวัตมานังทาจุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเนี่ยว่าไป3 ข้อจบแล้วก็ไม่พอจะก็ฉันอาหารได้พระก็ไปฉันที่หมอสงที่กุฏิโยมชีก็นั่งฉันที่ตรงนั้นให้ฉันที่ตรงนั้นฉัน
จะทำบัดกวาดอะไรเรียบร้อยเวลาอยู่กันมากๆใบไม้ก็ร่วงไม่ทันร่วงไม่ทันคนกวาดมากต้นไม้นี่ต้องปลูกเป็นประจำถ้าออกไปร้านต้นไม้อย่างไม่มีอะไรแล้ว 1,500-2,000 บางทีก็เป็นหมื่นซื้อต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดเมื่อปีที่แล้วไปที่ประเทศศรีลังกาไปได้คืนหนึ่งโทรศัพท์บอกว่าไอ้แก้วตายแล้วหมาตัวนึงตายไปเพราะว่าฝนตกพอฝนตกมันเพื่อนก็กลับหมดมันยังไม่กลับเด็กก็ไปดูว่ามันต้องเข้าไปอยู่ในคอกพอไปดูอ้าวโอ้เอากัดตายโอ้เอาเองก็ตายด้วยไอ้มันสู้ไอ้แก้วมันสู้หมาละมาดอตัวนั้นซื้อตัวเล็กๆมา13,000โตแล้ว13,000ก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องฝังโอ้กระจอกเอาไว้ก่อนให้หลวงพ่อกลับไปแล้วก็ไปฝังไปความที่นี่ก็ทำเป็นสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับนี่ชวนไอ้แก้ววีรบุรุษพอมันกัดงูตายมันเองก็ตายตายเคียงกันอยู่กับงูนั่นชื่อว่าวีรบุรุษเอาไปฝังที่นี่ทั้งนั้นตอนเป็นป่าช้าป่าช้าหมาป่าช้าคนไม่มีป่าช้าคนก็วัดอื่นๆก็ชอบแต่เราทำป่าช้าหมาเนี่ยทำให้มันร่มรื่นตอนนี้มันก็ดีขึ้นนี่มันหน้าแล้งหน้าแล้งมันก็อย่างนี้ต้องดูแลนี่ไม้ดอกไม้ประดับไม้หอมเนี่ยมะลิพวงอะไรเท่าไรเนี่ยนี่ปลูกเต็มแล้วตอนนี้เนี่ยคือวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติท่านคือสุญญตาอยู่หน้าวิหารนี่อยู่หน้าวิหารลูกกลางนะสุญญตาก็เทียบกับพระพุทธเจ้านอกนั้นก็เป็นพระสาวกพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะอัจฉิเนี่ยเป็นหินสีขาวหมดเนี่ยต้องลงทุนดังนั้นลงทุนโยมไปถึงถ้าโยมก็คิดธรรมะก็สบายใครไม่คิดผ่านไปโอ้วัดนี้สบายจริงสบายจริงนะเนี่ยก็ได้แล้วคือก็ได้สบายใจให้ก็สบายใจไม่มีที่หยอดเหรียญก็ไม่มีวัดนี้เราไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจไม่เบียดเบียนชาวบ้านแต่มีแต่ชาวบ้านเบียดเบียนเราไม่เป็นไรเอาอะไรไปไม่ได้เพราะเรากันรั้วหมดเราไปได้อย่างไรเรื่องสูงไม่มีใครอยากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้อยากขึ้นกันขึ้นมาเดินเล่นเดินชมวิวอะไรต่ออะไรต้องห้ามด้านนี้ห้ามเข้าให้เข้าขึ้นมาได้ครึ่งเดียวด้านนี้เป็นของพระด้านทิศเหนือเป็นของโยมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปกันตรงนั้นยืนชมวิวกันอะไรกันนี่สร้างวัดให้ชาวบ้านสร้างให้ผู้มาปฏิบัติธรรมด้วย
หลวงพ่อสายก็ทิ้งเอาไว้เพราะไม่ใช่ของหลวงพ่อนี่ของลูกเขาท่านว่านี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ปฏิบัติธรรมจิตมันค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นจัดสรรหาก้อนหินมาอะไรมาที่ภูเขาภูเขาอื่นอยู่ไกลๆไปอีกจ่าชื่อเนี่ยมันแพงอยู่พิมิตเนี่ยลูกตั้ง 8,000 9,000 ไม่เอาหรอกตัวอย่างนี้พอแล้วตากแดดก็มีคนทำงานอยู่3 คนข้างกุฏ
ีเป็นหลวงพ่อให้ทำงานตากแดดเสร็จแล้วออกมาดูเอ๊ะเป็นดวงเป็นดวงก็ถามไอ้ชื่อนาคโยมนาคนี่คุณดูที่นี่ว่าที่เป็นดวงเนี่ยมันติดอะไรนั่นโยมนาคบอกมันน้ำมันขนมเดือนสิบป่ะหลวงพ่อเอาน้ำมันขนมเดือนสิบเขาเห็นหอมหอมอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่นั่นแหละน้ำเลือดน้ำหนองท่านอาจารย์พุทธทาสอ๋อย่างนั้นเองเนี่ยหอมเห็นไหมนี่นั่นคือพระอรหันต์แต่ถ้าพระธรรมดาเหม็นไม่มีเหม็นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรอกหลวงพ่อก็เลยเอามาบรรจุที่นี่ที่พระธาตุที่ตรงนี้เลยนี่เป็นหินอ่อนสร้างมาจากโน่นจังหวัดอะไรไม่รู้ทางภาคเหนือโน่น65,000ที่มีดอกไม้อยู่ที่ตรงนั้นทีนี้หลวงพ่อก็คิดว่าเอ๊ะไอ้โรคตายนี่ก็สร้างมาอีกชุดหนึ่งเราก็ต้องตายอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์พุทธทาสดีกว่าเนี่ยยังวางอยู่ตรงนี้ว่างเราจะเอากอดก็ได้ไม่เป็นไรนี่ก็65,000เหมือนกันถ้าตกลงเนี่ยจองจองชิ้นนี่100,000 กว่าไม่เป็นไรอาจารย์ของเราไม่เป็นไรนี่หลวงพ่อได้ทำทุกอย่างแต่ที่มานี้ก็เพราะธรรมะที่ท่านอาจารย์สอนนั่นแหละสอนแล้วก็ปฏิบัติต้องการอะไรก็ได้ต้องการอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยในสิ่งที่ถูกต้องใครว่าปฏิบัติธรรมแล้วจนไม่มีจนมีแต่รวยนี่คนปฏิบัติธรรมมีแต่รวยขึ้นเมื่อก่อนตั้งต้นมาจากศูนย์ตอนสร้างวัดเดี๋ยวนี้สร้างเป็นล้านเลยหลวงพ่อสร้างเป็นล้านเลยไม่เห็นจนเลยเราก็ตั้งเงินเอาไว้ว่าเอาโยมตามถนนนะหลวงพ่อลง3,000,000ถวายลูกศิษย์หลวงพ่อถ้าเก็บเงินก็ไม่ต้องออกก็ได้แต่หลวงพ่อก็ต้องออกไม่ออกไม่ได้เอาเปรียบลูกศิษย์นี่ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรวยอะไรโยมรู้ไหมถ้าไม่รวยเงินก็รวยธรรมะแล้วก็ดับทุกข์ได้ดับทุกข์กันตัวเองได้แล้วเราก็มาสอนคนอื่นถ้าเขาปฏิบัติธรรมเขาก็มีสติปัญญาที่ดีขึ้นแล้วก็ใครที่มีความทุกข์เขาก็ช่วยพูดให้ฟังอะไรให้ฟังให้เพื่อนความนั่นเองก็รวยธรรมะนี่ถ้าเราปฏิบัติจริงรู้จริงแจกไม่หมดแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่เห็นไหมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะนอกจากว่ารวยธรรมะแล้วยังรวยคนที่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเงินนะรวยเงินมันเป็นทุกข์อันนี้มันคิดที่จะให้อย่างเดียวอะไรก็จะให้ยิ่งให้แล้วก็ยิ่งมายิ่งให้แล้วก็ยิ่งมาบิณฑบาตนะบิณฑบาตมีบางคนแต่ที่เขาใส่ประจำร้านค้านมนี่ทีละครึ่งโหลนมสดทีละครึ่งโหลไม่ใช่ว่าทีละกระป๋องทีละครึ่งโหลข้าวสารก็จะเห็นเป็นกระสอบกระสอบเล็กๆกระสอบโตๆกระสอบ800 บาทก็ใส่กันก็รู้ว่าบวชโยมชีอะไรนั่นนี่ใส่ข้าวสารกันอะไรกันทีนี้ให้เขาบิณฑบาต3 วันก็ไม่ต้องบิณฑบาตให้ปัดกวาดทำความสะอาดเปลี่ยนกันทำอาหารไม่เคยอดไม่เคยอยากเลยมีแต่เหลือทุกคน
พอให้ไปบิณฑบาต3 วันดีใจกันคนเห็นก็ซอยนั่นซอยนี้ผักนี่มะเขือนี่ซอยเป็นกระโชกกระโชกนั่นศรัทธาอะไรถึงขนาดนั้นเห็นไหมนั่นแหละที่หลวงพ่ออยู่ก็เพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วใครมันจะให้กินเนี่ยพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์พระธรรมศักดิ์สิทธิ์ตกลงตอนนี้หลวงพ่อไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินก็แล้วไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครตอนนี้เมื่อก่อนพอเข้าพรรษานี้เริ่มแล้วเริ่มก่อสร้างแล้วเริ่มก่อสร้างว่าทำวันนั้นทำแต่ว่าไปเอามาก่อนก็ไม่มีเงินแต่ว่าก่อนที่นี่บอกพรรษาต้นกระถิ่นเราก็นวลดูว่ากี่แสนแล้วต้นกระถิ่นได้ประมาณเท่าไหร่พอต้นกระถิ่นเสร็จก็พอไปให้เขาหมดเมื่อก่อนทำอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วก็บอกว่าเอาโยมเอาปูนมา20 กระสอบมาเลยเหล็กเท่านั้นอะไรเท่านั้นศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้หลวงพ่อพอมีเงินขึ้นมาศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนี่แหละธรรมะช่วยดังนั้นธรรมะนี่จะช่วยผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติธรรมะจะไม่ช่วยพระเจ้าช่วยอะไรให้พระเจ้ามั่งหน่อยถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนจะรอก็พระพุทธเจ้าช่วยอาหารการกินท่านก็ช่วยที่อยู่ที่อาศัยท่านก็ช่วยถ้าวงจีวรไม่ได้ซื้อเลยโยกยาเลยเต็มไปหมดให้เห็นแจกอะไรที่เหลือก็แจกเข้าไปไหนตายออกไปไม่ได้นี่พิมพ์หนังสืออีกพิมพ์หนังสือนี่ก้าวไปอยู่ในโรงพิมพ์ตอนนี้3 เล่มพิมพ์ทีเดียว3 เล่มทีนี้ก่อนยังเหลืออีกเล่มนึงกลับไปก็พิมพ์อีกเล่มหนึ่งเป็น4 เล่มนี่ไม่ลงพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ของใครแล้วพิมพ์ในของหลวงพ่อแล้วตอนนี้เห็นไหมทีนี้เราพิมพ์ออกไปไหนแจกโยมไปเยี่ยมก็แจกนี่บางทีเขาก็ให้เงินบ้างเขาไม่ให้เราก็ไม่ทวงเขารู้เองแล้วว่าเวลาเราฟิล์มมันเสียเงินแจกซีดีแจกหนังสือแจกทั้งแจกทั้งแถมจริงนี่เริ่มก็มาเต็มมันมามันไม่อดไม่อยากนี่ในพระพุทธเจ้าท่านช่วยผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมกันเถอะไม่อดไม่อยากหรอกมีบางคนไม่ร่ำไม่รวยไม่ยากไม่จนแกใส่บาตรทุกวันคนเห็นแกใส่บาตรก็คนนั้นก็อ่อนนั้นไปหายอ่อนนี้ไปหายนี่แกก็ได้ใส่บาตรใส่ของเองด้วยใส่ของคนอื่นด้วยนี่แหละการทำบุญให้จิตเราบริสุทธิ์แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยก็ยิ่งดีจะยิ่งดีนี่ในการปฏิบัติธรรมต่อไปโลกอื่นบ้างรูปเส้นเนี่ยก็รูปท่านอาจารย์พุทธทาสยังไม่จบเลยเมื่อคืนยังเหลืออีกรูปหนึ่งวิธีทำไม่ให้ฉันตายวิธีทำไม่ให้ฉันตายหมดแล้ว
ทำกับฉันอย่างกับฉันนั้นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหนหลังมีอะไรมาเคียงให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกับฉันไม่ตายลงไป
ถ้าใครดูประวัติพระพุทธเจ้าก็จะเห็นกลิ้งลงไปจะให้ทับพระพุทธเจ้าก้อนหินยังไม่ทับเลยแต่แล้วก็ไปโดนตัวเองตายก่อนที่จะตายเลือดไหลออกทางปากออกทางจมูกพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งแล้วเอาจีวรเช็ดท้ายนั่นองคุลิมาไม่ใช่องคุลิมาท่านเนี่ยเห็นไหมเมตตาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณคือปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่บริสุทธิ์นั้นก้าวไปอยู่ในเมตตานี่เขาเรียกว่าพระเมตตาคุณพระองค์จะไปสอนใครอะไรที่ไหนอาศัยเมตตาทั้งนั้นเลยเมตตาของพระองค์เรามีเมตตาอย่างเต็มที่ช่วยเหลือจะช่วยเหลือใครต่อใครเนี่ยอย่างที่เล่าให้ความเมื่อคืนนางปัจจาราเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นว่าวันนี้เราต้องช่วยนางปัจจารามองเห็นทางไหนก็เรียกว่าเห็นทางไหนเห็นทางไหนคือเห็นทางญาณไม่ใช่ฌานเห็นทางญาณมองเห็นทางนั้นวันนี้จะไปช่วยใครจะไปโปรดใครอะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นพอนั่งจิตสงบพอนั่งจิตสงบแล้วก็มันจะผ่านปุ๊บคนนั้นเกิดพอจิตสงบแล้วจิตมันไม่วุ่นวายแล้วก็จะเห็นนี่ก็เรียกว่าญาณเกิดญาณขึ้นมาทางใจญาณคือตัวรู้แต่ฌานแปลว่าเพ่งญาณแปลว่ารู้นี่เรารู้เอาไว้ก่อนรับรู้ไว้ก่อนว่าถึงเวลานั้นเราก็จะรู้เองจะไปช่วยใครที่ไหนอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ญาณนั่นแหละเป็นตาหน่อยคือตาปัญญาตาปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตื่นขึ้นมาก็จะไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตก็จะไปบิณฑเฉยๆไปโปรดเขาด้วยไปโปรดคนนั้นไปโปรดคนนี้บางทีก็พบสิ่งที่ไม่ดีก็ด้วยมีเรื่องหนึ่งคือพราหมณ์สองคนกับพราหมณีสองคนสามีภรรยาจะลูกสาวนี่สวยแต่เสร็จแล้วไม่รู้จะหาลูกเขยใครเป็นลูกเขยดีชื่อนางมาคันธยาทีนี้ก็ไปเจอพระพุทธเจ้าโอ้คนนี้ดูหน้าตาก็หล่อเหลาสมควรที่จะเป็นลูกเขยของเราก็ยกลูกสาวนางมาคันธยาเนี่ยยกให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยเราไม่เอาหรอกอย่าว่าแต่โอ้นางมาทำอย่างนั้นอย่างนี้เท้าของเราก็จะไม่ขอเดทต้องร่างกายของนางร่างกายของนางเต็มไปด้วยสิ่งที่สกปรกจริงไม่จริงลองคิดดูเนี่ยสกปรกทั้งนั้นไม่ได้สิ่งสกปรกทั้งนั้นนางก็เริ่มแหมจริงพระพุทธเจ้านี่เราสวยถึงขนาดนี้แล้วยังยิงถึงขนาดนั้นโอ้อาฆาตพยาบาทจองเวรพระพุทธเจ้าทีนี้นางมาคันธยาแต่พระพุทธเจ้าจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นไอ้นี่เสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็รีบไปทีนี้พราหมณ์สองคนน่ะก็เห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าไอ้พราหมณ์คนที่เป็นสามีเป็นนักพยากรณ์เราหมอดูนะดูนี่คนนี้รอยเท้าเต็มรอยเท้านี่เต็มคือไม่มีไอ้รุ่มดอนที่ตรงกลางอ่ะรอยเท้าเต็มนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเสร็จแล้วเรายกลูกสาวให้คนนี้แหละนี่ทีนี้เป็นยังไงก็เป็นนั้นว่าเกลียดพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะเสียร้ายพระพุทธเจ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกจะเสียร้ายยังไงก็ไม่มีทางกับพระพุทธเจ้าหรือกับพระอรหันต์ทั้งหลายนี่จะทำอะไรไม่ได้มันจะโดนถูกตัวเองทีนี้พออยู่มา
รามสวงกลก็ยกลูกสาวนางมาคันธียาให้พระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งองค์หนึ่งพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ได้นางมาคันธียาแต่ว่ามีภรรยาเก่าหรือมเหสีเก่าอยู่มเหสีเก่านั้นก็เป็นคนปฏิบัติธรรมมีบริวารดัง500คนที่เป็นบริวารอยู่ในพระราชวังทีนี้ก็อิจฉากันอิจฉากันทำยังไงเบียดเบียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่อย่างที่เบียดเบียนไม่ทะลุสักทีหนึ่งทีนี้ก็จ้างพวกมาเล็กนั่นแหละไปถือคบเพลิงแล้วไปเผาวังของเมียหลวงคือมาเอชีหลวงนั่นแหละจนกล้วยไม้หมดตายกันหมด500คน500คนตายหมดก่อนที่จะตายก็โอ้นักสมาธิไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาไว้เป็นยังไงพระเจ้าแผ่นดินก็โอ้ใครเนี่ยทำดีจริงๆทำดีจริงๆคือพระองค์ก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมทำดีจริงๆเนี่ยถ้าใครทำอย่างนี้มายอมรับแล้วก็จะให้ไปบอกเราจะให้รางวัลใครเป็นญาติเป็นสายเป็นอะไรบอกกันมาให้หมดเราจะให้รางวัลทุกคนเลยถ้าทำดีอย่างนี้ทีนี้นางมาคันธียาเนี่ยคือตอนก่อนนั้นก็คือพยายามอิจฉากันทีนี้พอนางคนโน้นเชิญไปที่วังของตัวเองก็เอางูเห่าไปใส่ไว้ในหม้อน้ำแล้วก็ปิดขวาทีนี้แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ไปถึงก็จะล้างเท้าพอเปิดขวาขึ้นมาฟูงูเห่าออกมานี่แหละพระองค์ไม่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมทีนี้ก็ตามเล่ห์เหลี่ยมของคนที่อิจฉาถึงกันและกันนั่นแหละแต่นางนุ่นไม่ได้อิจฉาก็เกรงโอ้วานั้นใส่ไว้ในหม้อน้ำนอกไม่มีน้ำหรอกไม่ได้งูทีนี้ทำยังไงก็เลยนั่นไปจ้างไอ้พวกสายพวกมหาดเล็กนั่นไอ้กบเปลือยไปเผาพระราชวังเลยโอ้โหเสร็จแล้วโอ้ทำดีจริงพระองค์ก็รู้แล้วไปบอกกันมาจะให้รางวัลใครเป็นญาติของนางมาคันธียาเนี่ยไม่ว่าควายพ่อหรือควายแม่ไปบอกกันมาให้หมดเอาก็ไปบอกกันมาจะมารับรางวัลที่ไหนได้มัดมือมัดเท้ากันเสร็จแล้วก็ให้ปักหลักแล้วก็มัดไว้กับหลักที่นี่ก็เอาถอยเหล็กมาถอยอยู่กับหลักแล้วก็ขวางดินด้วยขวางดินไปท่อนหนึ่งแล้วเหลือครึ่งตัวก็เลยถอยพวกนั้นก็ตายหมดทีนี้ตายหมดนั่นเห็นไหมนั่นคือทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีนี่เป็นอย่างนั้นนำมากันดียานี่พระองค์ก็เลยตรัสว่านี่ตอนที่พราหมณ์ยกให้อย่าว่าแต่จะเตะต้องนางกับมือเลยท้าวของเราก็จะไม่เตะต้องนี่คือคนมันจกกระปรกไม่ใช่จกกระปรกแต่เนื้อแต่ตัวแต่จกกระปรกที่จิตแต่มันจกกระปรกนี่จิตจกกระปรกมีแต่ราคะมีแต่โทสะมีแต่โมหะนี่จิตจกกระปรกอย่างนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาล้างจิตล้างถูจนไม่มีอะไรเหลือฉะนั้นจิตไม่ใช่กูจิตคือตัวความรู้สึกนะความรู้สึกไม่ใช่กูมันเหลือแต่ธรรมชาตินี่เหลือจิตที่เต็มไปธรรมชาติพอจิตที่เป็นธรรมชาตินี่มันสะอาดสว่างสงบหมดจิตมันฉลาดจิตที่เป็นธรรมชาติแต่จิตที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะนี่มันโง่มันหลงเนี่ยพอมันหลงนั่นคือจิตอวิชชาฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อเอาจิตอวิชชานั้นออกไป
แต่จิตที่เป็นธรรมชาติที่มันว่างจากความยึดมั่นหรือมั่นความทุกข์มันก็ไปจับจิตนั้นไม่ได้เราหาเครื่องช่วยกัน1 2 3ศาสนาพุทธของเรานี่แยกออกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งในประเทศไทยนี่ก็เป็นธรรมยุทธ์เป็นมหานิกายแต่ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็เป็นเซนก็เป็นมหายานเซนน่ะเป็นมหายานแต่ก็แยกออกไปทางประเทศจีนไปทางไต้หวันไปทางญี่ปุ่นไปทางโน้นในที่ประเทศจีนก็มีถ้ำย่อยหลายถ้ำที่นี่หลวงพ่อก็คิดว่าจะไปเหมือนกันถ้ำย่อยก็นอนอยู่ใกล้ทะเลทรายแล้วก็ทางสายไหมเส้นทางสายไหมก็เพิ่งเปิดของจีนเพิ่งเปิดก็คือจะมีพระพุทธรูปจะมีอะไรต่ออะไรมากไอ้นี่โอ้ยโคนี่ก็กองอยู่ไม่ถึงทางโน้นคงพอเข้าไปทางไม่ถึงทิเบตก็คงจะพบแล้วพระโพธิธรรมมันองค์แรกที่ไปเผยแผ่ทางนั้นทีนี้พอไปทางใต้ไปทางใต้ก็ของโน้นของพระเจ้าอโศกมหาราชไปทางใต้ไปทางศรีลังกาไปทางอินโดนีเซียมาทางพม่าประเทศไทยก็เขมรลาวพวกนี้ไอ้คนสายหนึ่งไอ้คนละสายสายที่นี่พระโพธิธรรมในสายมหายานก็สอนเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างจนไปถึงญี่ปุ่นนั่นแหละที่นี่ของมหายานนี่พระโพธิธรรมเป็นองค์แรกนี่จะถ้าใครถึงเรียกว่าปฏิบัติถึงแล้วท่านก็จะมอบไตรจีวรมอบบาตรได้เป็นพระสังฆนายกองค์ที่2จนนู้นไปถึงพระสังฆนายกองค์ที่6โน่นแล้วก็จบเรื่องนั้นเรื่องไอ้ที่มอบบาตรมอบจีวรทีนี้ฮุยก็ตัดแขนตัวเองนี่ก็คือพระสังฆนายกองค์ที่1นี่พระโพธิธรรมเลยท่านก็ไปเมืองจีนจะไปสอนพระเจ้าแผ่นดินจีนในสมัยนั้นทีนี้พอไปถึงเมืองจีนก็มีวัดหนึ่งก็สมภารก็คืองุยโคนี่แหละนั่งเทศนาอยู่ท่านก็พูดแต่เรื่องฌานเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นทีนี้พระโพธิธรรมท่านก็ไปนั่งกวางนั้นท่านก็สันติสามั่งไปยักหน้ามั่งไอ้ท่านถูกท่านก็ไปยักหน้าผิดท่านก็สันติสามนี่ทีนี้ฮุยโกนั่งอยู่บนธรรมาสน์ก็เห็นไอ้นี่พระนี่มาจากไหนมานั่งหางแถวเดี๋ยวจะต้องลงจากธรรมาสน์จะไปโถดเขี้ยวพระองค์นี้คิดอยู่ในใจจะแล้วเดินก็เอาน้ำจามาสื่อท่านก็ฉันน้ำจาเสร็จก็โตดเกี้ยวใส่ในแก้วไปแล้วก็รู้กันผู้ที่ก็ได้ฌานนะก็จะรู้กันว่าจิตคนอื่นคนนี้คิดยังไงคนนั้นคิดยังไงก็เ
ขารู้กันแต่เขาก็ไม่ได้พูดทีนี้เป็นขบวนลงมาจากธรรมาสน์พอทำเนรไหนพระรูปนั้นหายไปไหนแล้วบอกว่าไปแล้วไปแล้วกับผมนี่ถอดเกี่ยวไว้ใส่แก้วไว้พระนี้ไม่ธรรมดาขนาดเราแก่คิดแค่นั้นเองต่อเกี่ยวใส่ในแก้วน้ำชาแล้วก็เลยตามไปนี่ว่าตามไปถึงไหนถึงแม่น้ำพระโพธิธรรมก็จะข้ามน้ำไปกว่างนู้นเจอแล้วเจอแล้วแล้วท่านจะไปไหนบอกว่าจะข้ามไปกว่างนู้นรอให้เรือมาไม่มีเรือไม่เป็นไรผมจัดการเองทีนี้ก็หมวกฟางใส่หมวกฟางพอใส่หมวกฟางแล้วทีนี้ก็เอามาถึงกระเป๋าเศษเป็นเรือขึ้นมาทันทีเอานิมนต์โอ้ยผมไม่ไปกับคุณหรอกคุณไปเถอะพระโพธิสัตว์ก็แยกทางกันเราเห็นว่าท่านชายมวยโก้นี่ติดฌานแทนไหมติดฌานไอ้หลวงพ่อพูดให้ฟังเมื่อคืนเรื่องฌานทีนี้ต่อเรื่องฌานนี่เรื่องฌานนี่รูปฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งเอกคตาจิตนี่จิตเป็นหนึ่งเหมือนกับน้ำที่ไหลไปทีนี้เราไปเรือไปอย่างนี้เราไปจะตรงตามเก๊กก็ถือท้ายไปให้มันตรงกันแล้วกันฉะนั้นจิตที่มันไหลนี่นั่นคือรูปฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจิตนั่นคือเอกคตาจิตก็จุดท้ายข้อที่4นะทีนี้ก็ขึ้นอรูปฌานอรูปฌานนี่จะมากกว่านั้นอีกอรูปฌานนี่ก็มีอากาสานัญจายตนะโยงความไม่ถูกจะแปลความอากาสานัญจายตนะเอาอากาศมาเป็นอารมณ์เห็นไหมเอาอากาศมาเป็นอารมณ์นี่ก็เห็นอากาศจิตนะมันจะเห็นก็คือเราอากาศเข้าทางตาเข้าทางหูเข้าทางจมูกหายใจเข้าหายใจออกอากาศทางนั้นเลยมีแต่อากาศรอบๆเราก็มีอากาศเราจะกองควายสักกองหนึ่งถ้าไม่มีอากาศควายก็ไม่ติดเนี่ยอากาศานัญจายตนะเราปลูกต้นไม้เราเคราะห์เอาไว้มันก็ไม่ขึ้นเราปลูกต้นไม้ที่มันอยู่กลางแดดแต่แล้วไปปลูกในร่มมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ให้ดอกไม่ให้ผลนี่อากาศจังนั้นทีนี้อากาศมันก้าวออกอากาศที่เข้าไปอยู่ในเราอากาศดีอากาศเสียมันก็ออกจากกายทิ้งไปข้างนอกก็เป็นคาร์บอนทีนี้คาร์บอนนั้นก็หน้าที่ของต้นไม้รีไซเคิลเป็นโรงงานรีไซเคิลแล้วก็กายออกมาเป็นอากาศดีเองเราก็หายใจอีกเนี่ยเราก็หายใจกันเราไม่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจหรอกไม่ต้องใช้เครื่องหายใจไม่ต้องให้มันแพงแต่เรามีต้นไม้มากๆที่ข้างบ้านเรานี่สบายเย็นหายใจก็คล่องแหละมันคล่องดีไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องเสียเงินเสียทองมากแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้าเราอยู่ใกล้กันนี่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจทางนั้นเลยนี่อากาสานัญจายตนะก็เอาอากาศนั้นมาเป็นอารมณ์อากาศนี้อยู่ที่เราถ่ายออกไปไปอยู่ในต้นไม้จากต้นไม้หรือไปอยู่ในหมาไปอยู่ในนกไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตนี่อากาศทางนั้นเลยอากาศทางนั้นนี่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอากาสานัญจายตนะอายตนะกำหนดอากาศประการที่สองวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะนี่ขึ้นข้อที่สองวิญญาณัญจายตนะกำหนดตัวรู้โอ้อยากจะรู้แล้วบอกคิดรู้แล้วบอกคิดรู้แล้วบอกคิดรู้แล้วนี่รู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยสักแต่ว่ารู้เก่งแล้วกูไม่ธรรมดาแล้วกูเป็นพระอรหันต์แล้วนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะใครยึดมั่นถือมั่นก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีแต่บ้านลูกเดียว
ไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องเป็นอะไรที่หลวงพ่อเล่าให้กวางอ่อนพ่อท่านคลายบ้านั่นแหละที่นี่เยอะแยะที่ว่าอย่างนี้เยอะแยะบ้าฉลาดไม่ใช่บ้าโง่ที่นี่ทายจิตใจคนได้อะไรได้ก็ได้ลาภได้จักรระรู้รู้คนนี้มีกิเลสยังไงคนนั้นมีกิเลสยังไงรู้รู้เสร็จแล้วโอ้พระองค์นี่รู้จริงรู้จริงเขาก็ถวายเนี่ยต้องการอะไรก็ถวายถวายถวายนี่บ้าลาภบ้าลาภแล้วก็บ้ายศสรรเสริญทุกข์นะเป็นอย่างนั้นนี่วิญญาณัญจายตนะกำหนดรู้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 หมดแต่ว่าไม่รู้จิตของตัวเองไม่รู้ว่าจิตของตัวเองนี่มันจบกับโรคนะมันมีความโลภก็ไม่รู้มีความโกรธก็ไม่รู้มีความโง่ความหลงก็ไม่รู้เพราะไม่รู้อริยสัจก็เท่ากับว่าไม่รู้นั่นเองวิญญาณัญจายตนะทีนี้ก็ที่สามอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดูแล้วมันเป็นยังไงอากินจัญญายตนะฌานฌานก็นี้เมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาโอ้มันโล่งไปหมดตัวกูก็ไม่มีหายไปหมดตุ้งนาก็ไม่ใช่ของกูหลังคาเรือนนั้นก็ไม่ใช่เรือนของกูอะไรก็ไม่ใช่ของกูมันว่างทีนี้ว่างว่างตัวอย่างว่างทำให้โล่งทำให้โล่งชั่วคราวได้แค่ชั่วคราวแค่นั้นเองนั่นเรียกว่ากินจัญญายตนะทีนี้ข้อที่สี่สุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนี่ยมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หนังสือที่หลวงพ่อนั่งอ่านอยู่นี้มีแต่แล้วถ้าเราเอามาแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็กระจุยกระจายก็หายไปหมดอ้าวมันก็ไม่มีในมีนี่แหละมีไม่มีในไม่มีเนี่ยมันมีโอ้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นฉะนั้นอรูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่จริงข้าไปยึดมั่นถือมันไม่ได้ทีนี้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะท่านไปครั้งแรกก็ที่อาจารย์อุตกาดาบทก็ได้ฌานที่ก็ได้ฌานที่แล้วท่านก็บอกโอ้นี่อยู่นี้แหละไม่ต้องไปไหนจบแล้วท่านชายจิตตัฏฐาท่านก็มันดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ท่านจะไปหาอาจารย์ที่สูงกว่านี้ก็เลยไปหาอีกอุทกาดาบทก็บอกไปที่โน้นไปที่อาราระดาบทก็ไปที่อาราระดาบทอาจารย์อาราระดาบทก็อรูปฌานสอนอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วตัวนี้แหละเป็นอาจารย์ได้แล้วคุณอาจารย์จิตตาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันยังดับทุกข์ไม่ได้นี่ท่านก็เลยหาเองเถอะท่านออกจากสำนักนั้นท่านก็ลองเปลี่ยนเป็นอดอาหารดีกว่าก็อดอาหารค่อยๆอดวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยจนเหลือเท่าเมล็ดพุทธาเท่าลูกพุทธาทีนี้พอเหลือเท่าลูกพุทธาเนี่ยร่างกายใหญ่โตนี่มันก็ไม่ไหวพระองค์ก็ผอมลงท้องลงพอรูปบนศีรษะโอ้ผมร่วงเป็นกระจุกพอครัมที่หน้าท้องทะลุไปถึงสันหลังกระดูกสันหลังออกไปดูในน้ำไม่มีกระจกนี่ไปดูเงาตัวเองในน้ำโอ้ตาโบว่ามันไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่หนทางแล้วพระองค์ก็เลยตัดออกจากถ้ำนั้นจะมีถ้ำที่พระพุทธเจ้าไปทรมานตนหลวงพ่อก็เข้าไปในอินเดียนั่นแหละท่านพระองค์ก็เลยไปบิณฑบาตฉันตามธรรมดา
แล้วก็เที่ยวหาที่ที่สงบพอไปนั่งใต้ต้นซอยที่นี้ริมแม่น้ำเนรัญชราพอไปนั่งริมแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้นซอยที่ตรงนั้นเมื่อก่อนมันก็สงบดีที่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้แขกมันบุกหมดแล้วมีบ้านมีเรือนมีอะไรเต็มแล้วทีนี้ท่านไปนั่งที่นั้นก็ใกล้กับบ้านนางชุชาดาบ้านนางชุชาดานี่มันก็ปูเอาไว้เป็นโคกสูงทีนี้ก็วงพ่อผมขึ้นไปเมื่อก่อนมันไม่มีบ้านเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดทีนี้ได้บ้านนางชุชาดาเนี่ยนางชุชาดาเป็นลูกของเศรษฐีคนหนึ่งทีนี้นางก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามีสามีก็ขอให้สามีของข้าพเจ้ามีฐานะทัดเทียมกันคือเป็นลูกของเศรษฐีก็หนึ่งก็ที่สองก็ขอให้สามีของข้าพเจ้าอย่ามีเมียน้อยนี่เราทุกคนเนี่ยตั้งความปรารถนาอย่างนี้ทางนั้นเอาก็ที่สามขอให้ข้าพเจ้ามีลูกชายเป็นคนหัวปีก็ได้สมปรารถนาทุกอย่างพอสมปรารถนาแล้วขอให้ก็ทำข้าวมัทุปายาสข้าวมัทุปายาสนี่ก็หุงกับน้ำนมโกที่จากร้อย500ตัวเป็น400ตัว300ตัว200ตัว100ตัวก็เหลือ7ตัวเกิดไปรีดนมรีดนมแล้วให้โกเหล่านี้นะกินให้น้ำนมมันก้นเหลือโก7ตัวพอเหลือ7ตัวเลยออกมาหุงกับข้าวไม่ใช่ข้าวหอมมะลิข้าวอะไรก็ไม่รู้ทีนี้เอามากวนเป็นข้าวมัทุปายาสพอกวนเสร็จแล้วก็บอกสาวใช้ให้สาวใช้เนี่ยไปดูที่ใต้ต้นไทรริมแม่น้ำเนรัญชราเพราะว่าที่ใต้ต้นไทรนั้นจะมีเทพที่ถึงสถิตอยู่ที่นั้นก็ไปดูโอ้พอไปถึงดูเห็นโอ้โหนาเทพนั่งตามที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะนักบวชนั่นแหละท่านไปนั่งอยู่ที่นั้นโอ้โหเจอแล้วเจ้าแม่เจอแล้วดีใจทีนี้นางทุชาดาก็ดีใจเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าไม่ต้องเป็นคนใช้เนี่ยต่อไปให้เป็นนายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เลยได้เป็นเมียน้อยเป็นเมียน้อยทีนี้พระองค์ก็ฉันก้าวมาทุกฝ่ายยากก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นอะไรขึ้นเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ถึงเวลาพระองค์ก็ข้ามไปขวางนู้นนะข้ามไปขวางต้นโพธิ์ต้นสีมาโพธิ์ไปถึงเห็นต้นโพธิ์เห็นตรงที่นี้เป็นที่เหมาะในการปฏิบัติพระองค์ก็ปัดกวาดที่ตรงนั้นบังเอิญเนี่ยจะบังเอิญทางนั้นบังเอิญว่ามีคนที่เขาตัดหญ้าคานั่นแหละเอาไปทำหลังคาอะไรพวกนั้นเห็นข้าวก็เลยเอาหญ้าคา7กำมาถวายนักบวชท่านก็เลยเอาหญ้าคานั้นทำที่นั่งแล้วอธิษฐานจิตทีนี้นั่งพิงต้นโพอธิษฐานจิตว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะขอนั่งให้ตายทับต้นโพเหลือแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกกองอยู่ที่ตรงนี้นี่พอนั้นบอกกรรมคืนขึ้นมาพระองค์ปฏิบัติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมาธิแล้วยกสมาธินั้นขึ้นสู่วิปัสสนาเห็นไหมยกสมาธิขึ้นเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาคือพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาคือการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละสมาธิมีความเห็นอันถูกต้องเมื่อเรานั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิก็เลยต้องยกจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยขึ้นสู่สมาธิที่มีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นอริยสัจ4เห็นขันธ์5เห็นปฏิจจสมุปบาทนี่พอเช้ามืด
พอเช้ามืดพอเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเมื่ออวิชชามีเมื่อความโง่มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามีจิตที่เป็นอวิชชามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อจิตโง่มีอวิชชาก็มีจิตโง่คือตัวความรู้สึกนั่นแหละตัวความรู้สึกความรู้สึกว่ากูนั่นแหละพอกูเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็คิดเรื่องความโลภความโกรธความโง่ความหลงปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นนั้นเป็นนี่เป็นโน้นจะได้สวยจะได้รวยอวิชชาทั้งนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทีนี้นั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทกว่าเกิดทุกข์ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายดับทุกข์เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่อจิตไม่มีจิตไม่มีเลยความโง่มันจะเข้าไปจับที่ตรงไหนความโง่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีการสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนี่มันดับหมดตัวกูนะหมดดับตัวกูฉะนั้นหลวงพ่อก็ให้ปฏิบัติว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูหายใจเข้าไม่ใช่กูหายใจออกไม่ใช่กูเดินไม่ใช่กูนั่งไม่ใช่กูนอนไม่ใช่กูไม่ใช่กูทั้งนั้นไม่ใช่กูทั้งนั้นที่นี่ว่างว่างก็คือว่างจากตัวกูแต่ถ้ากูเดินกูยืนกูนั่งกูนอนกูกินกูอาบกูตายถ้าอย่างนั้นมันมีแต่ความทุกข์เพราะมันมีกูเพราะมันมีกูอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่าให้มันมีกูอย่างมีกูคืออย่าจิตนั้นเป็นตัวกูร่างกายก็มีไปตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นการกรอบมาแล้วก็โตขึ้นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายแต่ถ้ามันไม่มีกูเป็นอะไรก็เป็นไปเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่แต่ว่าจิตไม่ทุกข์จิตไม่ทุกข์นอนเจ็บอยู่นอนกลางอยู่แต่เสร็จแล้วไม่มีกูนี่แยกจิตออกจากกายพอแยกจิตออกจากกายนี่เหลือแต่ตัวเจ็บกับคนที่เจ็บอยู่ที่ตรงนั้นนะแต่ว่าแยกจิตออกจากเวทนาจากเวทนาตัวนั้นทีนี้ก็แยกไปเป็นอีกคนหนึ่งนี่พูดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอวดตัวเองนะครั้งหนึ่งตอนที่หลวงพ่ออยู่สวนโมกวันนั้นทำงานขนก็ตกพรำพอเสร็จงานมันรู้สึกปวดท้องปวดท้องก็ไปนอนบนศาลาลงทำชั้นบนนะวันนั้นก็รูปท้องตอนนั้นยังการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่พุทโธนอนรูปท้องอยู่พุทโธพอถึงเวลามันแวบออกไปเป็นอีกคนคนหนึ่งไปยืนอยู่ข้างนอกใกล้ๆนั่นแหละพอยืนข้างนอกไอ้ที่นี่ไอ้ที่ปวดท้องก็รูปท้องอยู่แต่ที่ไปยืนอยู่ข้างนอกก็ปวดไปเลยนั่นไม่ได้เจ็บเลยเอาปวดเท่าไรปวดไปนั่นแหละแยกจิตออกจากเวทนาแยกจิตออกจากกายตอนแรกแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากความเจ็บปวดแล้วมันปวดอะไรทีนี้มันไม่ปวดมันไม่เจ็บแล้วโอ้คนละคนก็เลยมึงปวดเท่าไหร่ก็ปวดไปกูไม่ปวดก็มึงนี่พุทโธอยู่นั่นนี่แยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาแล้วก็แยกจิตออกจากจิตแล้วก็จิตนั้นจะไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่สงบนี่แหละที่สุดมันอยู่ที่จิตที่ไปอยู่กับธรรมชาติที่สงบแล้วก็ไม่ต้องตายทีนี้
ร่างกายตายไปแต่เสร็จแล้วจิตไม่ได้ตายเพราะจิตมันไม่มีตัวตนนี่จะไปได้อะไรได้นี่โยมลองไปคิดดูดินี่นี่คือยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทีนี้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกขังเนี่ยมันเป็นทุกขังเพราะมันไม่เที่ยงนี่ไปเอาความไม่เที่ยงมาเป็นตัวกูไปเอาความไม่เที่ยงมาเป็นของกูนั่นก็เป็นทุกขังทีนี้เราพิจารณาโอ้นี่ร่างกายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงธรรมชาติทั้งหมดไม่เที่ยงทีนี้ธรรมชาติที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างคือสงบความสงบนั้นจะว่าเที่ยงก็ไม่ได้ไม่เที่ยงก็ไม่ได้ความสงบนั้นจิตที่ก้าวถึงความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติแล้วมันจะไม่มีความทุกข์มันเย็นมันเย็นมันเย็นมันมีความสงบเย็นนี่ที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าสะอาดสว่างสงบนี่เราต้องปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นให้ได้จนตายก็ยอมอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องตายถ้าเรายอมตายเราจะไม่ตายถ้าเราไม่ยอมตายเราจะตายร่างกายนี้ตายและจิตมันก็ไปไหนไม่ได้จิตนั้นมันยังไม่ถึงจุดมันก็ไปไหนไม่ได้นี่ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติยกจิตขึ้นโจปัญญาคือวิปัสสนาแล้วก็เห็นอริยสัจก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละก็แรกนั่นแหละเห็นอริยสัจสี่ตอนแรกก็เห็นอริยสัจสี่แล้วก็เห็นขันธ์ห้าที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับรูปเกิดดับเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับจิตคือวิญญาณเกิดดับเกิดดับทุกอย่างว่างจากตัวตนไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนจะเอาว่างก็ได้ไม่ใช่กูก็ได้หายใจเข้าว่างหายใจออกว่างเราทำได้เลยสัมมาทิฏฐิพิจารณาอนิจจังร่างกายไม่เที่ยงทุกขังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูThank you.
ก็แยกเหมือนอีกคนหนึ่งมาอยู่รอบๆตัวเราอย่างนั้นแต่อยู่รอบๆแต่ตามที่จริงแยกจิตอะไรมันแยกออกไปเราแยกให้ได้พอแยกได้แล้วเป็นยังไงต่อไปเห็นกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราดูโอ้มันมีใครมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนใครมานั่งอยู่นี่ต้องพิจารณาเห็นไหมคนนี้มันต้องแก่ต่อไปมันต้องเจ็บต่อไปมันต้องนอนตายอยู่ที่ตรงนี้นี่เราแยกออกคือเหมือนกับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่เราแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากความเจ็บปวดแยกจิตออกจากเวทนาเวลาเจ็บปวดหนักๆกันดีๆเราอย่าเป็นตัวกูของกูไม่ใช่กูเจ็บแล้วเราก็ว่างแล้วมันจะแยกได้แยกจิตออกข้างนอกแล้วมันก็ไม่เจ็บแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาแล้วก็แยกจิตออกจากจิตแยกจิตออกจากธรรมชาติที่เป็นร่างกายนั้นแยกจิตออกเป็นธรรมชาติแล้วก็ว่างหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างนี่ลัดที่สุดเลยอย่างนี้เรียกว่าเรียนลัดที่สุดเลยเวลาเราเจ็บปวดเวลาเราใกล้จะตายนี่โอ้ดีนักเลงยานี่เนี่ยดีนักเลงนี่เราต้องจับจุดได้ที่ตรงนี้เลยแยกกายออกจากร่างกายนี้กายที่มันเน่าเนี่ยจะไปสนใจมันทำไมจะไปเอามาเป็นของกูทำไมมันเน่าทางนั้นไม่ได้อาบน้ำทุกวันหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเหม็นทางนั้นเลยเนี่ยมันเหม็นเน่าก็สิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็เน่านั่นคืออนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงกล้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของกูก็ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติทั้งนั้นนิจจังทุกขังกล้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่มันเป็นอัตตาไม่ใช่มันเป็นของกูมันเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวกูว่างจากของกูนี่อย่ากล้าไปยึดมั่นถือมันเนี่ยเรื่องมันอยู่ที่ตรงนี้ยังยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นได้อยู่ด้วยความว่างจากตัวกูมีจิตว่างก็อยู่สงบแต่จิตไม่ว่างมันก็ยึดมั่นถือมั่นสองตัวนั้นอยู่ที่สองตัวนั้นดังนั้นเราต้องปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติให้ถึงได้ก็ไม่เอาเป็นก็ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเป็นจิตว่างดีกว่ามันสบายมันเบาแล้วปัญญามันก็เกิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ปัญหาเรื่องตัวเองเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเนี่ยมันก็จะแก้ได้ในครอบครัวของเราเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ความทุกข์เราก็แก้ได้มันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนั้นสลายหัวก็ตัดแขนตัวเองเห็นมั้ยมันไม่ใช่กูนี่ตัดแขนตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าหัวก็นี่เดี๋ยวตามหาพระโพธิสัตว์ตามหาอยู่10 ปีกว่าจะเจออยู่ในถ้ำพระโพธิสัตว์มาอยู่ในถ้ำทางเข้าถ้ำโอ้ยมากมันก็หนาถึงเข่าไอ้ก็สู้ทางนั้นก้าวไปถึงเห็นพระโพธิสัมท่านนั่งใครนั่นเสียงดังกรอกแกรกพระโพธิสัมถามว่ากระผมงวยโคงวยโคที่วัดแรกที่ท่านมานั่งความเทศอยู่แล้วมาทำไมมาเพื่อที่ให้ท่านสอนว่าให้ทำยังไงจิตผมสงบทีเนี่ยไ
ให้จิตสงบเนี่ยทำยังไงก็เอาคุณจริงแค่ไหนนี่คือปฏิบัติจริงไหมคุณจริงแค่ไหนผมจริงครับผมจริงผมไม่ได้ลวงแต่มีอะไรเป็นประกันก็เลยตัดแขนตัวเองท่อนหนึ่งนั่นแหละออกไปประเคนประเคนพระโพธิธรรมตอนนี้แหละผมจะเอาแขนข้างนี้แหละประเคนให้ท่านยอมถวายพระโพธิธรรมก็เลยว่าอ้าวอย่างนั้นคุณเอาจิตออกมาที่งวยก็จิตไม่มีนี่ครับผมจิตมันไม่มีนี่นี่เพราะว่าจิตไม่มีเนี่ยตาแจ้งเลยก็คือตาภายในแจ้งขึ้นมาเลยจิตมันไม่มีจริงๆมันเกิดดับมันว่างจากตัวตนเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนอย่างนั้นนะโมยโก้ก็เลยเป็นพระอรหันต์เลยนั่นเพราะจิตไม่มีโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดจิตไม่ใช่ของจริงนี่เราคิดว่าจิตเป็นเราเป็นของเราจิตเป็นของเราพอจิตเป็นของเราร่างกายก็เป็นของเราความแก่ก็เป็นของเราผมงอกก็เป็นของเราแก้มยุบก็เป็นของเรานี่เป็นของกูไปหมดเพราะจิตมันมีทีนี้ถ้าจิตไม่มีถ้าจิตไม่มีก็จบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจบคือมันจะมีแต่ปัญญาเท่านั้นนั่นแหละคือจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นกายในกายนะจิตนั่นเองเห็นกายในกายไม่ยึดถือกายเห็นเวทนาความเจ็บปวดก็ดีความสบายก็ดีไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นเวทนาในเวทนาก็สลัดทิ้งเวทนาเห็นจิตในจิตสลัดทิ้งจิตอีกจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูสลัดทิ้งจิตอีกเอาเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นมาโอ้รู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าสงบก็ไม่ใช่ของกูอีกมันเป็นธรรมชาตินั่นเองคือเห็นธรรมในธรรมจิตนั้นก็เลยไปเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เราก้าวไปยึดถือไม่ได้ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูไม่ได้เห็นเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนเห็นกายก็ไม่ยึดถือเห็นเวทนาก็ไม่ยึดถือเห็นจิตก็ไม่ยึดถือจิตเห็นธรรมชาติว่าไม่ยึดถือธรรมชาติว่ากูบรรลุแล้วโอ้ยคุณบรรลุแล้วโอ้ยพอคิดว่ากูบรรลุแล้วกูเป็นพระอรหันต์แล้วกูบ้าแล้วโอ้ยกูบ้าแล้วโอ้ยนี่ต้องว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยึดถืออะไรไม่ได้ทั้งนั้นนี่ในภาพนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมแม้แต่ภาพเดียวเราปฏิบัติกันเหลือเฟือเลยปฏิบัติกันจนตายก็บางทีไม่ถึงนี่ภาพนี้ภาพเดียวเท่านั้นภาพต่อไปไม่ปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้เที่ยวก็ได้ภาวนาได้หมดไอ้ข้างนอกเหมือนกับว่าเราตีเครื่องอย่างนั้นเครื่องไอ้ข้างในเป็นพระเอกว่าบทไปร้องเพลงไปไม่ใช่กูไม่ใช่กูอยู่ว่างๆไม่ใช่กูอยู่ว่างๆเป็นเพลงไปเลยเดินให้เป็นเพลงไปเลยจะเดินหรือจะทำอะไรก็ได้หมดคนสมัยก่อนเวลาก็จะแกงจากหม้อหนึ่งก็ต้องเอาพริกเอาเกลือเอาหอมกระเทียมตะไคร้ใส่กวานใส่ในครกแล้วก็ตำทีนี้ตำเครื่องไปไม่ใช่กูไม่ใช่กูทำว่างว่างทำว่างว่างทำว่างว่างเนี่ยก็ทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องต
ทำงานก็ภาวนาไปได้อะไรได้อ้าวอ่าน1 2 3สาธนายกองค์ที่6เว้ยหลังกำลังตัดไม้ไผ่ในภูเขาซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนของเซนการมีคำกล่าวว่าวันที่ปราศจากการใช้แรงงานคือวันที่ปราศจากถ้าไม่ทำงานก็ไม่ต้องฉันอาหารพระสังฆนายกองค์ที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าไปถึงองค์ที่หกองค์สุดท้ายนี่องค์ที่หกองค์สุดท้ายชื่อว่าเว้ยหลังองค์แรกชื่อว่าฮวงโปฮวงโปทีนี้เว้ยหลังนี่เป็นลูกคนจนอยู่พ่อเมื่อก่อนนะทำงานเป็นข้าราชการไปช่วยราชบังหลวงก็เลยถูกเนรเทศมาอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะที่ของจีนนะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอะไรประเทศลาวเนี่ยหัวเมืองทีนี้ก็อยู่มาอยู่มาพ่อตายพ่อตายก็ทำยังไงต้องช่วยเหลือมีแม่คนเดียวช่วยเหลือเอาไปหาฟืนเอาไปขายไปตัดฟืนตัดคืนเอาไปขายที่ตลาดตัดคืนไปขายที่นี่ขณะที่แบกไม้ฟืนนั้นอยู่ก็ทำเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนให้สะดวกในการที่จะใช้ควายใส่ควายหุงข้าวต้มแกงอะไรทีนี้ก็ได้ยินเสียงพระท่านพูดคือพระนั้นมาจากพระสังฆนายกองค์ที่ห้าในสำนักนู้นแล้วก็มีศิษย์ไปอยู่กันตั้งเป็นพันคนทีนี้เขาก็ออกมาเผยแผ่มาอ่านหนังสือให้คนเขาฟังให้ปฏิบัติอะไรอย่างเนี้ยทีนี้แบกฟืนไปพระก็ได้ยินก็วูบเข้าไปอ๋อจิตอยู่ว่างว่างอยู่ว่างว่างอยู่ว่างว่างอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่างนี้โอ้เปรย์พระองค์นี้สอนเปรย์ก็เดินไปยืนแบกคืนควังอยู่ควังควังแล้วเป็นยังไงนี่ท่านมาจากไหนอยู่สำนักไหนท่านอบอบอกเป็นอยู่ในสำนักพระสังฆนายกองค์ที่ห้าอยู่ที่นั้นที่นั้นที่นั้นอยู่ที่จังหวัดนั้นอะไรทีนี้ตัวเองก็ไปขายฟืนเสร็จได้เงินมาเท่าไหร่เราไปมอบให้แม่หมดแล้วก็ฝากแม่ไว้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านช่วยดูแลด้วยก็ช่วยกันนั่นคือคนนี่ทำยังไงตัวเองก็ไปหาพระสังฆนายกองค์ที่ห้าทีนี้พอไปถึงมาจากไหนผมมาจากหัวเมืองครับหัวเมืองอยู่ที่ตรงไหนที่ตรงนั้นตรงนั้นว่าเจ้านี่คนป่าคนดงคืออยู่หัวเมืองเนี่ยคนโง่คนฉลาดก็ไม่อยู่เจ้านี่คนป่าคนดงมาปฏิบัติธรรมกับเขาด้วยหรือพระสังฆนายกองค์ที่6ก็ว่าโอ้ก็เหมือนกับคุณพ่อนั่นแหละนี่สวนทันทีเลยก็มีความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติทั้งนั้นห่วยหลังว่าอย่างนั้นเจ้านี้มันฉลาดจริงไปอยู่ที่โรงกระเดื่องก็ให้ทำข้าวทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละทำข้าวเพราะว่าต้องเลี้ยงคนที่อยู่ในนั้นตั้งพันคนทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารก็เหลือใจกรกหินแล้วก็สากก็เป็นหินเอาไม้นั่นข้าวทีนี้ก็ทีบตึ้งตึ้งตึ้งคือหมายความว่าวันหนึ่งต้องทำให้เป็นข้าวสารให้เลี้ยงคนได้พันคนก็เลยทำข้าวไปพรางภาวนาไปพรางนี่แหละทำงานด้วยจิตว่างเห็นไหมแล้วว่าตายแล้วกูมาอยู่สำนักนี้มาเป็นทาสพวกนี้อยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ย
ม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทำก้าวไปภาวนาไปทำก้าวไปภาวนาไปเนี่ยตึงตึงตึงไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่ภาวนาอยู่อย่างนั้นภาวนาออกจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารเห็นไหมนี่เราต้องปฏิบัติอย่างนี้เอาเปลือกมันออกเอาสิ่งตกกระปรกออกให้เห็นกายให้เห็นเวทนาเห็นจิตให้เห็นธรรมชาติที่มันสงบนี่ทำไป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 จนบรรลุธรรมที่นั้นเลยบรรลุธรรมไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ทีนี้เป็นยังไงวันหนึ่งพระจังกันนายกท่านก็อายุมากแล้วท่านก็เลยบอกว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองพอใช้ได้แล้วต่อไปจะได้ดูแลสำนักนี้เพราะว่ามีลูกศิษย์มากท่านก็เลยใครมีความสามารถก็มาคุยได้อะไรได้ทีนี้หัวหน้าศิษย์ก็ศิษย์ทั้งพันคนนะหัวหน้าศิษย์ก็จะทำยังไงดีอยากจะเข้าไปคุยก็ไม่มีความรู้อะไรเลยการปฏิบัติก็ไม่ถึงไหนพอจะเข้าไปก็คร่ำเนื้อครั้นตัวนี่ทำยังไงทีนี้ไอ้ที่ข้างหน้านะท่านก็ทำเป็นมีกำแพงข้างๆมีกำแพงข้างๆมีทางเดินตรงกลางทีนี้ท่านจะให้เขียนอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เขียนอยู่ตอนนั้นหัวหน้าศิษย์ของทำยังไงเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดนี่เห็นไหมนี่หัวหน้าศิษย์ทีนี้พอเช้าขึ้นมาหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่ก็ออกมาอาจารย์ก็อ่านเขาใครเขียนเนี่ยก็เรียกศิษย์มาคนหนึ่งสองสามคนแล้วถามว่านี่ใครเขียนลูกศิษย์เขาบอกว่านี่หัวหน้าศิษย์เขียนออกพวกเธอจัดการลอกลอกแล้วก็ไปท่องให้จำจะได้ไม่ตกนรกจะได้ไม่ตกนรกก็ได้แค่นั้นก็เอาไปท่องกันกล่อมทั้งวัดเลยทีนี้ท่องไปท่องมามีเพื่อนของห้วยหลางนั่นแหละเพื่อนของห้วยหลางก็ไปท่องใกล้ๆนี่ท่านท่องอะไรกันเนี่ยไปจำโง่ยังไม่รู้เลยก็ท่องกันทั้งวัดแล้วก็เลยร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดเราต้องเช็ดมันทุกเวลาเนี่ยเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงจะไม่สกปรกทีนี้ท่านก็บอกกับเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวพาเราไปดูด้วยดิพาเราไปดูแต่พอเสร็จจากภารกิจการทำข้าวสารจนมืดจนค่ำทุกวันเนี่ยก็เลยจุดตะเกียงไปถึงก็อ่านในกวางอ่านในเว้ยหลางในกวางอ่านในกวางว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดทีนี้เว้ยหลางก็บอกโอ้เราก็ถึงแล้วนี่ก็ถึงทำแล้วทีนี้ช่วยเขียนให้เราด้วยเจ้านี่พี่เลนจริงๆอ่ะบอกมาเราไม่รู้หนังสือเว้ยหลางนะไม่รู้หนังสือทีนี้ก็เป็นยังไงเขียนว่าเมื่อไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาที่คนมันจะลงจับที่ตรงไหนนี่ที่คนหมายถึงกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะลงจับที่ตรงไหนเมื่อจิตว่างแล้วจะลงจับที่ตรงไหนมันว่างได้แล้วมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วนี่ก็ให้เขียนพอเขียนเสร็จเช้าขึ้นมาอีกพระจังกนายกองค์ที่5ท่านก็ออกมาอีกโอ้มาพบข้าวนี่ใครเขียนทีนี้สิทธิ์คนนั้นก็บอกว่านี่โอ้ยหลังเขียนท่านก็เลยใช้เท้าลบไม่ลบไม่ได้
ถ้าไม่ลบออกมีเรื่องแน่เพราะว่าหัวหน้าศิษย์เราจะไปทำร้ายองค์ยินดีท่านก็สั่งตามบอกว่าให้เว้ยหลังไปหาท่านตอนกลางดึกตีสามทีนี้ท่านก็ไปตามตีสามไปถึงท่านก็ก็ติดครกนั่นแหละสามครั้งหมายถึงว่าตีสามแล้วโคตรเป็นอย่างนั้นตีสามไปหาท่านวันที่สามก็เว้ยหลังก็ไปหาพอไปหาท่านท่านก็มอบบาตรมอบจีวรมอบอะไรให้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิธรรมคือพระสังฆนายกถ้าใครได้สิ่งนี้คนนั้นก็จะได้เป็นพระสังฆนายกองค์ต่อไปทีนี้จากองค์ตกลงว่าองค์ที่ห้านี่เป็นองค์สุดท้ายเป็นองค์สุดท้ายทีนี้โอ้เนี่ยท่านโอ้นี่ไปแล้วก็ไปทางนั้น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 เลี้ยวไปทางโน้นไปปักที่ตรงนั้นท่านก็บอกหมดเพราะว่าจิตโง่เรียนเส้นนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ตกออกอะไรที่ไหนไปทางไหนเพราะท่านโง่จริงๆเนี่ยโง่จริงๆก็เลยบอกพระสังฆนายกองค์แรกท่านก็บอกพระโพธิธรรมท่านก็บอกไม่ใช่ครับพระสังฆนายกองค์ที่5องค์ที่5เนี่ยท่านก็บอกแล้วก็ไม่บอกเฉยๆขอเช้ามืดขอให้ลงเรือไปท่านก็พายเรือไปส่งกวางนู้นนี่ทีนี้พระสังฆนายกก็ไปพักตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ไปอ้อยที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าหัวหน้าศิษย์นี่แหละจะไปแย่งบาตรแย่งจีวรจะเป็นพระสังฆนายกเองนี่แอนไว้มันก็ลำบากเหมือนกันฉะนั้นพระสังฆนายกองค์ที่6ก็กลายเป็นองค์สุดท้ายพอท่านจะบรรลุขึ้นมาจริงๆพอจะบรรลุขึ้นมาจริงๆเนี่ยท่านไปตัดไม้ไผ่คือเส้นเนี่ยถ้าไม่ทำงานคือไม่ต้องกินข้าวถ้าทำงานเนี่ยฉันข้าวได้แต่ถ้าใครไม่ทำงานไม่ต้องกินไม่ต้องกินทีนี้อาหารผักเผือกเนี่ยก็ปลูกเองทั้งนั้นเลยเช่นเนี่ยก็ปลูกผักเองอะไรเองดองเองเนี่ยคนจีนนี่เป็นทางนั้นเอท่านไปตัดไม้ปล่อยพอตัดไม้ปล่อยรั่วเดียวพอรั่วเดียวท่านก็บรรลุธรรมขั้นสุดท้ายเลยคือเป็นพระอรหันต์พอรั่วเดียวเห็นในไม้ปล่อยนี่ว่างท่านก็ภาวนาว่าว่าง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 จิตว่าง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 พรวดเดียวไม้ปล่อยที่ท่านตัดก้ามน้อยมันก็ว่างไอ้ก้ามน้อยเราจิตเองก็ไม่มีตัวตนจิตเองก็ว่างตกลงนั่นว่างเด็ดขาดเลยทีนี้เห็นไหมงานทำงานด้วยจิตว่างเราก็ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปจิตว่างจิตว่าง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 อีโต้ควันเปรบเดียวในกอไผ่ในลำไม้ปล่อยมันก็ว่างในจิตของท่านก็ว่างเลยว่างพร้อมกันนี่จิตว่างแอนไว้เพราะฉะนั้นการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้กล่าวอรหังสัมมาพร้อมกันค่ะ
มืดกว่าเวลาเดิมนะ